สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแคทตัสที่มีชื่อว่าแมมนกฮูกนะคะหลังจากที่เอาเขาลงปลูกในกระถางนี้ได้เกือบ1ปีก็สังเกตดูว่าหัวไม้ไม่โตขึ้นเลยลักษณะต้นก็ดูไม่สดใสเมื่อเทียบกับแมมชนิดเดียวกันที่เอาลงปลูกพร้อมๆกันก่อนรื้อกระถางนะคะให้ทำการงดน้ำก่อนเพื่อให้ดินแห้งแล้วค่อยทำการรื้อกระถางออกมาเพื่อดูระบบรากค่ะสังเกตดูแล้วนะคะว่าหัวไม้ไม่ยึดติดกับดินเลยนั่นก็แสดงว่าเขาไม่มีรากเพื่อที่จะดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นเลยสังเกตเห็นไหมคะไม่มีรากเลยค่ะรากกุดรากไม่เดินจึงเป็นสาเหตุให้แมมนกฮูก2ต้นนี้ไม่โตขึ้นเลยดูนะคะเช็คดูแล้วก็ไม่มีเพี้ยแป้งนะคะที่เห็นขาวๆนั่นคือเพอร์ไลท์นะคะจากที่ดูสังเกตดีๆแล้วเนี่ยค่ะไม่มีรากเลยทั้งที่เอาลงปลูกได้1ปีแล้วเกือบ1ปีค่ะอันนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นแมมนกฮูกนะคะกำลังจะแตกตาด้วยค่ะหลังจากที่ตัดแต่งรากให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นการสร้างรากใหม่ที่แข็งแรงแทนรากเก่าที่เสื่อมสภาพเขาจะได้ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือตัดรากแล้วก็ผึ่งแผลทิ้งไว้14วันแล้วนะคะหลังจากนี้ก็สามารถลงปลูกได้ตามปกติได้เลยสำหรับแมมนกฮูกนะคะจะมีลักษณะลำต้นกลมนะคะมีขนสีขาวเรียงอย่างเป็นระเบียบเมื่อโตขึ้นจะแตกออกอีกหน่อนึงมีลักษณะคล้ายตาของนกฮูกเขาจึงเรียกแมมชนิดนี้ว่าแมมนกฮูกค่ะส่วนการขยายพันธุ์นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก็ได้สำหรับดินที่ใช้ปลูกแมมนกฮูกนะคะก็จะเป็นดินที่ใช้ปลูกแคทตัสทั่วไปก็คือเป็นดินที่ระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าถ้าน้ำขังเนี่ยอาจจะเกิดปัญหารากเน่าได้ง่ายการให้ปุ๋ยก็เหมือนกับแคทตัสทั่วไปก็คือให้ปุ๋ยออสโมโคสนะคะสามารถให้ได้ทุก 5-6 เดือนให้ในปริมาณน้อยๆไม่ใส่ปุ๋ยเยอะเพราะว่าแคทตัสบางสายพันธุ์ถ้าได้ปุ๋ยในปริมาณที่เยอะก็จะทำให้ลำต้นปลิแล้วก็แตกได้ค่ะการรดน้ำแคทตัสแมมนกฮูกนี้นะคะก็จะรดน้ำเมื่อดินแห้งสนิทสามารถเช็คว่าดินแห้งดีหรือยังก็ยกกระถางขึ้นมาดูถ้าเบาก็แสดงว่าถึงเวลารดน้ำแล้วหรือจะใช้วิธีใช้ไม้ปลายแหลมเสียบเข้าไปที่ดินแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้ามีดินติดขึ้นมาก็แสดงว่ายังไม่ถึงเวลารดน้ำเพราะว่าดินยังเปียกอยู่ดังนั้นนะคะเราจึงควรรดน้ำเมื่อดินแห้งซึ่งก็จะประมาณ 7-10 วันต่อครั้งหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้หินโรยหน้ากระถางเพื่อพยุงลำต้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนเพื่อสังเกตว่ารากเขามาดีแล้วหรือยังอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ 2-3 วันก็จะรดน้ำได้เลยเพราะว่าผึ่งแผลเขาให้แห้ง14วันแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ